สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีโปรโมชั่นของ AS Hot Deal นะครับผมกับโทรศัพท์มือถือ Realme 5นะครับผมที่เขาบอกว่าคุณเนี่ยสามารถซื้อได้ราคาแค่19บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ AS Hot Deal ตัวนี้ทีนี้เนี่ย โปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วทำยังไงถึงคุณจะซื้อได้19บาทเนี่ยเป็นไงไปชมกันเลยครับทีนี้เนี่ยมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว Realme 5ตัวนี้นะครับผมนะทีนี้เนี่ยดูสเปคที่เขาโฆษณาก่อนนะสเปคลึกๆเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงนะครับผม ก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยถึง 5,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่า 5,000 มิลลิแอมเนี่ยเป็น power bank ย่อมๆได้เลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วเขาบอกว่ามีกล้อง AI ทั้งหมด4ตัวคือประกอบด้วยกล้อง4ตัวเนี่ย ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับผมนะแล้วก็ชิปที่ใช้เนี่ยเป็นชิป Snapdragon 665 AIE นะครับผมนะแล้วหน้าจอเนี่ยขนาด หน้าจอเนี่ยเป็นทรงหยดน้ำก็คือมีติ่งเป็นหยดน้ำอยู่ด้านหน้าครับขนาดเนี่ยอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับผมแต่ว่านี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าหน้าจอเนี่ยความละเอียดเป็นยังไงนะครับผมนะแต่ว่าตามสเปคก็น่าจะเป็น HD อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ HD Plus อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนะ แล้วก็เป็นดีไซน์ที่ต้องแบบใหม่นี่ก็เป็นดีไซน์นะครับแล้วก็มี Color OS 6เนี่ยครอบอยู่นะครับครอบ Android อยู่นะครับนะอันนี้คือโฆษณาอันนี้ก็คือกล้องหลังเนี่ย12ล้านนะครับแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยจัดไปกล้องหน้า13ล้านเดียวแล้วเป็นไวด้วยนะครับตรงนี้มีหน่วยความจำเนี่ยมีแรมให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับ3กับ4กิกนะครับแล้วก็รอมเนี่ย 32/64 แล้วก็มี128นะครับผมนะตัวนี้อ่ะทีนี้สเปคเนี่ยคร่าวๆไปแล้วสเปคละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปหาตามเว็บอื่นนะครับผมพูดแค่พูดคร่าวๆให้ฟังสำหรับกล้องที่เขาโฆษณานะครับผมนะ4ตัวเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยกล้องเลนส์ไวด์นะครับ119องศานะครับผมนะแล้วก็กล้องเลนส์หลังเนี่ย12ล้านพิกเซล นะครับซึ่งผมก็จะว่ากล้องเลนส์ไวด์เนี่ยที่มุมกว้าง119ล้านเนี่ยความละเอียดน่าจะไม่ถึง12ล้านนะครับผมนะเฉพาะกล้องหลักเฉยๆที่อยู่ที่12ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์ที่3ก็คือเลนส์พอร์เทรตนะครับรวมถึงมีเลนส์มาโครด้วยซึ่งเขาเคลมเอาไว้ว่าเลนส์มาโครเนี่ยสามารถถ่ายได้ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับนะ อันนี้เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันอะไรน่าสนใจก็บอกว่า4กล้องนะครับผมมีเลนมุมกว้างเลนหลักเลนพอร์ทเทรตนะครับผมเลนหลักนี่ก็คือเป็นเลนแบบกึ่งเกือบวายเลนนอร์มอลประมาณนี้นะครับผมเลนพอร์ทเทรตก็เป็นเลนเทเลนะครับ แล้วก็เลนมาโครนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมด4กล้องนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูราคาในท้องตลาดกันบ้างนะครับผมนะสำหรับราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่4,450 บาทนะครับผมนะที่เห็นราคาที่อยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้ที่เข้าไปเซิร์ช Google ปุ๊บ Realme 5เนี่ยราคาก็จะออกมาตามนี้นะครับผมนะส่วนใน1990เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือต้องมีโปรโมชั่นอะไรผูกไปนะครับแต่ว่าเราจะมาดูโปรโมชั่นว่าทำไงจะได้ที่19บาทนะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวโปรโมชั่นที่จะได้19บาทเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัว Realme 5เนี่ยใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS นะครับผมตรงนี้หมายถึงว่าโปรเนี้ยร่วมกับ AIS นะครับหมายถึงเครื่องน่าจะล็อกเอาไว้นะครับผมนะเขาบอกว่าราคาตลาดนะของเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 4,599 บาทนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยราคาพิเศษเนี่ย19บาทแต่ว่าเขาดอกจันไว้3อันนะครับผมนะดอกจันไว้3อันเนี่ยข้างล่างเขาบอกว่าเฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับผมเฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4,188 บาทแล้วก็เป็นแพ็กเกจเริ่มต้นก็คือ 4G Hot Deal คุ้มนะครับผมนะ349บาทนะครับผมนะทีนี้เนี่ยไอ้แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal คุ้มเนี่ย349บาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือว่าเขาบอกว่ามีเน็ตเนี่ย 4G ให้อยู่ที่ 4G 3G ให้อยู่ที่30กิกนะครับผมนะก็โทรทั่วก็ขาย100นาทีนะครับผมนะแถมโทรในเครือข่าย AIS ได้ไม่จำกัดด้วยนะครับผมนะมี Wi-Fi AIS ให้แล้วก็ดูหนังดูซีรีส์การผ่านเจ้าตัว AIS Pay เนี่ยได้ถึง12เดือนโดยไม่คิดค่าเน็ตนะครับผมนะนะใครที่เป็นสายใช้ Data เยอะๆไม่เน้นคุยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับ349ทีนี้เนี่ย ไอ้ค่าล่วงหน้าที่เราจ่ายไปนะครับผมนะมันเนี่ยจะหักเป็นค่ารายเดือนนะครับผมนะถ้าตอนนี้รายละเอียดเนี่ยเขาไม่มีนะครับว่าหักเป็นค่ารายเดือนเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเครื่องจะถูกล็อกหักชำระค่าบริการรายเดือนนะครับแต่ว่าเราชำระค่าล่วงหน้าไปแล้วนี่มันจะมีค้างชำระยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับสำหรับค่าบริการนะครับ
ซึ่งถ้าค่าบริการล่วงหน้าที่เราจ่ายไปนะครับก็คือ 4,188 บาทเนี่ยเมื่อเอามาหักหาร12นะครับหมายถึงหาร12เดือนออกมาเนี่ยจะเท่ากับ349บาทต่อเดือนพอดีนะครับหมายความว่าค่าบริการล่วงหน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ได้ทั้งปีพูดง่ายๆนะครับผมนะแต่ว่า ค่าบริการตัวนี้เนี่ยยังไม่รวมแวตนะครับผมนะคุณ4188รวมแวตอีก 7% เนี่ยก็อยู่ที่ 4,481.16 บาทนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อเนี่ยบวกค่ามือถือคุณซื้อเข้าไปบวกค่ามือถือไปอีก19บาทเนี่ยจะเท่ากับ 4,500.16 บาทนะครับนั่นหมายความว่าคุณซื้อวันแรกที่คุณไปเนี่ยคุณต้องไปชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,481.16 บาทแล้วก็บวกค่ามือถือราคาพิเศษ19บาทนะครับเพราะฉะนั้นในวันแรกคุณไปจ่ายแค่ 4,500 แล้วคุณก็ใช้ฟรีไปทั้งปีเลยนะครับเหมือนกับคุณซื้อมือถือพร้อมแพ็คเกจเน็ตนะครับผมนะถ้าไปซื้อเครื่องเปล่าราคานี้ราคาเครื่องเปล่าอย่างที่บอกตามตลาดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 4,500 แต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่มีแพ็คเกจนะครับผมอันนี้เนี่ยมีแพ็คเกจอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมนะถ้า มันเป็นรายละเอียดตามนี้จริงๆนะครับถ้าโปรโมชั่นเนี่ยผมอ่านไม่ผิดนะครับก็คือจะต้องชำระตามนี้จริงยังไงเนี่ยหากใครสนใจนะครับลองโทรสอบถามเอสดูหรือเข้าไปทางศูนย์บริการก็ได้นะครับเพื่อเช็คว่าเฮ้ยโปรโมชั่นอย่างนี้ผมจ่ายอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าเป็นตามนี้จริงถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเดียวมี5ตัวนี้นะครับผมนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ